สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Gaming TV นะครับและนี่คือช่วง Q&A นะครับหรือเลือกคำถาม20ถามที่น่าสนใจที่สุดนะครับนะแต่ว่าผมจะใจดีนะครับอาจจะถามทั้งหมด227คอมเมนต์ไหวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะใจดีนะครับตอบเกิน20ตรงหัวข้อนั่นเองนะครับนะผมอาจจะตอบไปเรื่อยๆจนหมดเลยก็ได้นะครับแต่อันไหนที่ถูกถามซ้ำกันเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงนะครับนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์กันเลยครับแล้วจะมาตอบคำถามนะครับโอเคนี่ครับจำกัดเวลาถึง1ทุ่มเมื่อวานนะครับ Q&A รู้จักสกิบบี้ดี้ตอนไหนชอบตอนไหนของสกิบบี้ดี้ชอบตัวอะไรของสกิบบี้ดี้เอามา5ตัวชอบตัวอะไรของคาเมล่าแมนเอามา5ตัวมันก็เลือกไม่ถูกนะครับมันผมชอบหลายตัวมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดอีกทีนะครับพี่คิดยังไงพี่คิดที่อยากจะทดลองเอาพวกคาเมล่าแมนสปีกเกอร์แมนทีวีแมนมาผสมประสานมาผสมพลังหรือรวมร่างกันบ้างไหมพี่อยากจะสร้างตัวละครของตัวเองในรูปแบบของสกิบบี้ทอยเลทหรือคาเมล่าแมนไหมหรือพี่จะทำหนังสั้นๆประมาณ3นาทีเกี่ยวกับพวกสกิบบี้ดี้ทอยเลทไหมผมก็อยากทำนะครับเอาไว้ผมมีความดีๆก่อนผมจะลองศึกษาแอนิเมชันแกลลี่มอดดูนะครับส่วนตัวละครของตัวเองที่อยากให้มีเหรอจริงๆผมชอบทีวีแมนอยู่แล้วนะครับผมอยากให้มีทีวีแมนตั้งแต่ตอนที่ทีวีแมนยังไม่ปรากฏตัวมาแล้วนะครับว่าง่ายๆคือผมพอใจแล้วนะนะสำหรับตัวทีวีแมนเนี่ยพี่ชอบกินอะไรเรียนอยู่ที่ไหนใช้แอปอะไรแอปไอ้นี่ครับคายมาสเตอร์นะครับนี่เห็นป่ะน้องคนนี้เขายังรู้เลยนะครับคายมาสเตอร์ไงนะครับลองไปเซิร์ชใน Play Store นะครับคายมาสเตอร์ชอบกินอะไรเหรอครับก็เอาของโปรดเลยนะก็น่าจะเป็นพวก KFC ไก่ทอดหรือไม่ก็อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยผมก็ชอบนะนะเพราะแล้วผมก็ชอบกินแบบคือชอบกินอาหารน่ะกินพวกแบบอาหารตามห้างอะไรทำนองเนี้ยนะเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเมนูอะไรอาหารเช้าอาหารเย็นนะผมตอบตรงๆเลยผมชอบกินนะผมชอบกินไก่ทอดนะครับ KFC เรียนอยู่ที่ไหนหรออืมตรงนี้ผมยังไม่ขอสปอยว่าโรงเรียนอะไรนะครับแต่รู้แค่ว่าโรงเรียนในกรุงเทพแถวหนองจอกนะครับนะใครที่มี Facebook ผมอ่ะเขาจะรู้นะครับนะคิดยังไงอยู่ๆถึงคนดูหลักแสนครับคิดยังไงที่อยู่ๆคนดูหลักแสนครับดีใจครับชอบนะขอบคุณมากนะครับเป็นการประสบความสำเร็จนะครับทำไมถึงสร้างช่องนี้ขึ้นมาครับอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ15ขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่ถึง20นะครับนะลองไปเดากันดูนะครับนะ16 17 18ลองไปเดากันดูว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับที่แน่ๆคือ15ขึ้นไปนะครับทำไมถึงสร้างช่องนี้ผมก็อยากทำ YouTube มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะดูแบบช่องอื่นๆมาก็เลยอยากทำนะครับพี่รู้จักสกิบบี้ดี้ทอยเลทได้ยังไงพี่คิดว่าไททันทีวีแมนจะแพ้กับให้กับ G-Man หรือเปล่าพี่ชอบตัวละครไหนที่สุดผมชอบไททันทีวีแมนนะครับแต่ทีไททันทีวีแมนถามว่าจะแพ้ให้กับ G-Man ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอาจจะเอาอยู่นะครับนะถ้า G-Man มันไม่เล่เหลี่ยมไปมากกว่านี้แล้วนะนะคาเมล่าสปีกเกอร์ทีวีแมนอะไรสกิบบี้ดี้ทอยเลทผมติดตามแล้วครับ Q&A พี่มีคอมไหมเรียนหรือเปล่าชอบเล่นเกมอะไรคิดว่าสกิบบี้ดี้ตอนที่7จะมาไหมพี่ชอบดูช่องไหนมากที่สุดพี่อายุเท่าไหร่ตามนั้นคือจบมาแล้วครับ1ตามนั้นคือจบในนี้คืออะไรเอ่ยครับโอ้นะโอเคนะครับผมมีโน้ตบุ๊กนะครับผมว่าผมจะโชว์เคสโน้ตบุ๊กเร็วๆนี้นะครับเรียนหรือเปล่าเรียนอยู่แล้วครับนะพี่ชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นโรบล็อกครับคิดว่าสกิบบี้ดี้ EP ที่17จะมาไหมคำตอบคือมาอยู่แล้วแหละครับเขาต้องพัฒนาต่อนะครับแต่ไม่มาคืนนี้ก็พรุ่งนี้นะความคาดการณ์ของผมนะพี่ชอบดูช่องไหนมากที่สุดครับมี3ช่องหลักเลยนะที่ผมชอบเข้าไปดูอะ Thank for Witching คัชชาไม่ก็ซีบิงครับ3ช่องนี้ผมชอบดูนะครับดูตั้งแต่เด็กเลยอายุผมบอกไปแล้วนะครับตามนั้นคือจบ Q&A แบบโคตรมีสาระทำไมตั้งชื่อว่า Gaming TV 2ความบันเทิงแบบไหนมากที่สุดชอบความบันเทิงแบบไหนเกมเพลงที่ตั้งชื่อว่า Gaming TV นะครับเพราะว่า
เอาตามตรงนะผมไม่รู้จะตั้งอะไรดีนะครับผมก็เลยตั้งเกมมิ่งทีวีไปซะเลยนะครับเลยได้ภาพจำแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมมิ่งทีวีมันง่ายดีนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะซ้ำกับคนอื่นค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทำคลิปไปเดี๋ยวผมก็แบบเป็นจุดเด่นเองนะครับที่พูดออกมานี่ก็คือแบบคือมีคนใช้เยอะนะชื่อเนี่ยนะแต่ผมก็มีความคิดว่าจะเปลี่ยนมันที่หลังนะครับนะความบันเทิงชอบแบบไหนชอบเกมกับเพลงเหรอเกมกับเพลงผมชอบเกมมากที่สุดนะครับลองมาก็เพลงเลยนะครับบ้านอยู่ไหนโอ้โหนี่เล่นล่อถามที่อยู่เลยคำถามเล่นถามพี่อยู่เลยเหรอคำถามพิเศษ What the hell บ้านผมต้องตอบด้วยเหรอผมบอกแค่ว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในหนองจอกก็พอนะครับนะถ้าสกิบบี้ดี้จบพี่จะทำอะไรต่อถ้ามันจบแล้วพี่อายุเท่าไหร่อายุตอบแล้วนะครับนะประมาณสัก15ขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง20นะครับพี่ชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะครับทีวีแมนนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่กดใจให้ด้วยว่ะผมกดใจทุกคนหรือยังถ้ากดไม่ครบขออภัยนะเว้ยผมพยายามจะกดให้ครบนะผมอาจจะเลือกคอมเมนต์มาไม่หมดนะครับมันเหนื่อยปากแป๊บนึงนะถึงไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลอ๋อถึงประมาณนี้ครับนี่คลิปเก่าของพี่ไม่ไปไหนคลิปเก่าของพี่ไม่ไปไหนพี่ชื่ออะไรอยากรู้ชื่อจริงไหมเจ้าชื่อจริงหรือชื่อเล่นครับชื่อเล่นผมชื่อวินนะครับบอแวร์สอีนอนหนูนะพี่กลัวอะไรมากที่สุดคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าตัวเองกลัวอะไรมากที่สุดนะครับนะถามว่ากลัวอะไรหรอก็กลัวเหมือนคนทั่วไปมั้งไม่รู้ดิผีมั้งหรือแมลงหรืออะไรก็ผมไม่ได้กลัวอะไรเป็นพิเศษนะครับก็กลัวเหมือนคนทั่วไปที่เขากลัวกันนั่นแหละนะครับมันผมถามใจตัวเองไม่ถูกนะครับว่ากลัวอะไรมากที่สุดนะมันก็กล้ากลัวๆในหลายเรื่องนะครับพี่ดูสกิบบี้ดี้ตั้งแต่ตอนไหนอ่ะผมดู EP แรกที่ผมดูเลย EP ที่3นะครับนะผมจำได้แค่นี้แหละนะครับพี่อยากเข้าไปอยู่ในเฮ้ยของสกิบบี้ดี้ทอยเลทเขียนผิดครับน้องทอยเลทเขียนผิดพี่เคยดู The Fix Boom ก่อนซีรีส์ Skibidi Toilet จะมาไหมทำไม Toilet มันเขียนอย่างเงี้ยมันจำได้นะมันไม่มีตัว U นะ Toilet เนี่ยจะมาไหมพี่ดู The Fix Boom ก่อนที่ Skibidi Toilet จะมาไหมผมดู The Fix Boom อีกทีก็ตอนที่เขาแบบทำ Skibidi Toilet ตอนที่3ไปแล้วนะครับแล้วผมก็ดูผ่านๆด้วยพี่ชอบ Skibidi ตัวไหนมากที่สุดนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบ Glitch นะครับเกชี่นะครับมันเร็วครับมันเถื่อนดีนะผมชอบความเร็วนะรู้จักตอนไหนครับรู้จัก EP ที่4ครับดูไม่ใช่ดูตั้งแต่ตอนมันมี EP ที่3นะครับพี่ชอบสกิบิดี้ตัวไหนมากที่สุดครับตอบแล้วครับนะคือกลิชนะคาเมล่าแมนทีวีแมนสปีกเกอร์แมนพี่ชอบทีมไหนมากกว่ากันพี่อายุเท่าไหร่เรียนจบหรือยังเรียนจะจบแล้วครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรโลบอกตอบไปแล้วครับในอนาคตที่พี่อยากจะทำคลิปเกี่ยวกับสกิบิดี้อยู่หรือเปล่านะก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเอาสารนะครับแล้วก็ควบคู่กับสตรีมเกมไปด้วยส่วนไอเรียนใกล้จบของผมที่ว่างก็คือแบบเหมือนแบบเรียนพื้นฐานนั้นพวกนี้ใกล้จบนะครับแล้วก็ไปเรียนเสริมต่อนะครับอาจจะเรียนหลักอาชีพหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับนะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกเห็นไททันสปีกเกอร์แมนโดนควบคุมโอ้โหตอนแรกผมนี่แบบจะว่าไงดีอ่ะผมก็แบบตอนดูแรกๆผมก็อึ้งนะอึ้งตั้งแต่พาราไซแล้วอ่ะตัวละครที่พี่ชอบที่สุดในสกิบบี้ดี้ทอยเลทคือใครท่านทีวีแมนครับระหว่างไททันคาเมล่าแมนกับไททันทีวีแมนใครเก่งกว่ากันตัวละครไหนสกิบบี้ดี้ทอยเลทตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดหรอผมยกให้ไอตัวที่มันโผล่มา EP ล่าสุดเลยไอตัวตาบอดหูหนวกอ่ะแล้วแม่งแบบใช้ปากดูดอ่ะถ้าไม่เก็ตก็ลองไปดู EP ที่46ดูนะครับใช่ปะวะจำไม่ได้แล้วผมลืมถามผมลืมตอบไปนะครับผมชอบทีมไหนมากที่สุดนะครับผมชอบคาเมล่าแมนนะครับเพราะว่าเขาแบบคือแบบมันแบบคือผมชอบไม่เท่ากันนะผมจะจัดอันดับนะครับนะคือคาเมล่าแมนผมก็ชอบนะครับทีวีแมนผมก็ชอบนะครับนะทีวีแมนที่ชอบก็คือมันรับล้อดีนะครับส่วนคาเมล่าแมนคือเขาให้กำลังใจกันตลอดนะครับสปีกเกอร์แมนครับที่ชอบมันอย่างเดียวเลยก็คือเพลงนะครับนั่นแหละครับตามนั้นคือจบนะครับนะโอเคพี่คิดว่าเผ่าพันธุ์ไหนระหว่างคาเมล่าแมนและพวกโถส้วมแบบนะพี่คิดว่าเผ่าพันธุ์ไหนอะไรเขากำลังเขาต้องการอะไรอ่ะพี่คิดว่าเผ่าพันธุ์ไหนระหว่าง
คาเมล่าแมนและพวกโถส้วมคือต้องน้องต้องการอะไรครับผมไม่รู้น้องอยากได้อะไรคือผมไม่เก็ตนะครับเขาบอกว่าคิดว่าเผ่าพันธุ์ไหนเผ่าพันธุ์ไหนอะไรเผ่าพันธุ์ไหนจะชนะหรอพี่อายุเท่าไหร่ครับตอบแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพครับแล้วก็4ถ้าพี่ได้1ล้านวิวพี่จะทำอะไรผมได้1ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช็อตผมนะครับให้ใครยังไม่ได้สังเกตนะครับนะทำไมชื่อช่องต้องเป็นเกมมิ่งทีวีปกติชอบทำอะไรมากที่สุดในชีวิตก็สตรีมเกมแล้วทำคลิปให้คุณน้องดูนั่นแหละครับปกติชอบหาข้อมูลอะไรมากที่สุดครับหาข้อมูลอะไรมากที่สุดส่วนใหญ่ก็หาข้อมูลมาทำคลิปครับหาจากวิกิไม่ก็ Google นะครับเพื่อความถูกต้องให้คนดูนะครับชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดครับโลบอกนะครับชอบกินอะไรมากที่สุดในชีวิตชีวิตเลยเหรอนะผมก็ตอบได้นะว่าเป็น KFC นะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรครับโลบอกครับโอ้โหถามเยอะมากเลยครับโอเคครับแต่ผมก็ไม่ว่านะครับพี่มีเป้าหมายได้ยังไงครับถึงมาทำ YouTubeเงินครับพี่จะเลือกอะไรระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่ตอบยากเป็นบ้าเลยคำถามนี้คือผมชอบทั้งคู่นะโค้กนี่ผมปัจจุบันผมดื่มโค้กนะส่วนเป๊ปซี่นี่วัยเด็กผมเลยนะครับจะเลือกอะไรวะระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่ผมเลือกโค้กเลือกโค้กมั้งส่วนเป๊ปซี่ผมก็อยากเลือกคือมันเจ้ากันอ่ะมันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยความรู้สึกผมอาจจะมีหวานน้อยหวานมากนะครับนะมันค่อนข้างจะเจ้ากันอ่ะเอาเป็นว่าผมเจออะไรผมแอมหมดนะผมกินหมดนะครับไม่ว่าจะโค้กเป๊ปซี่แฟนตานะครับดาน่ากันเข้ามาพี่คิดว่าสกิบบี้ดี้ทอยเลทจะจบยังไงถ้าซีรีส์สกิบบี้ดี้จบแล้วพี่จะทำอะไรต่อผมก็คงสตรีมเกมนะครับอาจจะกลับไปทำแนวเดิมนะครับซึ่งไม่รู้คนดูเขาจะดูอยู่ไหมนะครับนะส่วนมันจะจบยังไงเหรอก็คงแบบจีแมนตุยมั้งจีแมนตุยนะครับผมไม่รู้จะจบตอนไหนนะครับพี่รู้จักสกิบบี้ดี้ทอยเลทตอนไหนตอบแล้วนะครับพี่ชอบตัวไหนพี่รู้จักสกิบบี้ดี้ตัวไหนบ้างพี่ชอบสปีกเกอร์แมนตัวไหนสปีกเกอร์แมนถ้าจะเอาแบบชอบตัวไหนเหรอผมชอบผมชอบไททันนะมันก็เท่ดีนะไททันนะแล้วก็พี่ชื่ออะไรนะครับตอบแล้วนะวินนะครับพี่ชอบตัวอะไรในสกิบบี้ทอยเลทนะครับอ๋อใช่ผมลืมไปนะครับมีถ้ามีเสียงข้างนอกก็จะขอโทษขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนรอบข้างนอกนะครับนั่นก็เพราะว่าผมนั้นพูดสดๆจากปากของผมเองนะพี่จะเล่นMinecraft 100บาทจริงหรือไม่พี่จะทำชาเลนจ์หรือไม่พี่จะมีเวลาตัดต่อกี่ชั่วโมงเวลาตัดต่อแล้วก็แล้วแต่ความว่างของผมว่าผมมีงานบ้านแล้วก็การบ้านหรือเปล่านะครับนะส่วนไหมครับผมเคยมีความคิดที่จะเล่นนะครับนะนั่นก็รอเงินเข้าแป๊บนึงนะครับนะเผื่อใครอยากให้ผมเล่นไหมครับนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะไหมครับเนี่ยพี่ชอบกินอะไรแรงบันดาลใจของพี่คืออะไรแรงบันดาลใจของผมก็คือการทำช่อง YouTube หรือไม่ก็ดู YouTube คนอื่นมานะครับแรงบันดาลใจของผมนะครับมันคือการทำช่อง YouTube ให้ออกมาดีและมีคุณภาพนะครับถึงแม้คลิปมันจะกังๆไปสักนิดนึงนะครับแม่พี่คิดว่าตอน47จะเป็นยังไงครับพี่ชอบกินอะไรครับ KFC ครับต่อตัวชอบตัวไหนในสกิบบี้ดี้ทอยเลทครับกลิชครับจบเยี่ยมอิโมจินะครับอายุเท่าไหร่ครับถามกันเยอะมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอ่านแล้วแหละชื่ออะไรตอบแล้วครับจังหวัดอะไรมีใบขับขี่อีเดียใบขับขี่ใบขับขี่ยังไม่ได้ทำนะครับใบขับขี่เนี่ยจริงเนี่ยจัดผมยังไม่มีใบขับขี่นะครับว่าง่ายๆคือผมยังแว้นไม่ได้นะครับแว้นทีนี้คือโดนจ่าเฉยเล่นแน่ๆนะครับทำไมถึงทำพวกเกี่ยวกับโถส้วมคาเมล่าแมนและอื่นๆอีกทีแรกผมก็สตรีมเกมไปเรื่อยๆครับแต่ยอดวิวนี่มันแบบต่ำกว่าโถส้วมบ้านผมอีกนะครับถามว่ารู้จักสกิบบี้ดี้ทอยเลทได้ไงครับง่ายๆครับมันเริ่มเป็นกระแสนะครับผมก็เลยเอาลองมาทำเล่นๆไม่คิดว่ามันจะไวรัลนะครับนะพี่อายุเท่าไหร่ครับชอบกินอะไรครับขออนุญาตข้ามนะมีคนถามเยอะแล้วนะครับน้องคนนี้นะครับปกติทำคลิปแนวไหนก่อนจะมาสกิบบี้ดี้ทอยเลทครับมี Discord ไหมใช้แอปอะไรวะใช้แอป LINE คืออะไรชอบใครมากที่สุดในการตัดต่อ YouTube ของยูของคุณเหรอชอบใครมากที่สุดในการตัดต่อ YouTube ชอบใครมากที่สุดคือจะถามว่าอะไรอ่ะชอบใครชอบช่องไหนมากที่สุดใน YouTube เหรอผมว่าผมตอบไปแล้วนะเอาอะไรของ เขามีมาอะไรอ่ะผมอ่านไม่ออกอ่ะเอาบัตติคำอะไรวะคืออะไร ไอเนี้ยคืออะไรไงนี่ๆๆที่ผมกดใจให้เนี่ย
พี่ชอบส้วมตัวไหนครับตอบแล้วนะครับพี่คิดว่าสกิบิดี้ตอยเลทจะจบ EP ไหน EP ไหนหรอผมว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ดาฟิกบูมเขาจะทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งทำอาหารกินของเขานะครับเขาทำเงินได้เดือนละเป็นล้านเลยนะที่ผมได้ยินมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะว่าดาฟิกบูมเขาจะยืนเรื่องไปเรื่อยๆเผื่อๆมีเป็นหลายซีซั่นมีหลายภาคเลยก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนดู The Walking Dead ตั้งแต่5ขวบยันตอนเนี่ยแม่งก็ไม่จบสักทีนะครับพี่ชอบสกิบิดี้ EP ไหนที่สุดครับชอบสกิบิดี้ EP ไหนที่สุดครับผมจำไม่ได้แล้ว EP ไหนแต่ผมชอบตอนที่สปีกเกอร์แมนนะโผล่ปรากฏตัวครั้งแรกที่มากับเพลงครับเพลงอะไรผมก็ลืมแล้วอะไรวะ Want to Wear อะไรสักอย่างฮะเรียกผิดขออภัยนะครับนะอายุเท่าไหร่ครับตอนต่อไปคิดว่าจะเป็นแบบไหนครับชอบกินอะไรชอบกินแหลมตอบเลยนะครับตอนต่อไปคิดว่าจะเป็นแบบไหนตอนต่อไปผมคิดว่าทีวีแมนน่าจะไปเจอกับใครสักคนนี่แหละครับนะอาจจะเจอจีแมนก็ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับนะโอ้นี่เป็นคำถามมันมีอีกเยอะเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะโคตรเหนื่อยคุณชอบกินคุกกี้ไหมครับชอบครับนะโอริโอยิ่งชอบเลยมีแฟนหรือยังครับไม่ใช่พัดลมครับมีแฟนที่ไม่ใช่พัดลมเหรอครับไม่ครับผมไม่มีนะผมไม่มีหรอกครับแต่พัดลมนี่คือยังไงผมก็มีนะครับนะมีการบอกด้วยนะครับไม่ใช่พัดลมนะแฟนนะแฟนครับถามว่าผมมีไหมครับผมไม่มีแฟนครับแต่ผมมีแต่แฟนคลับนะครับน่าเป็นไงพี่อายุเท่าไหร่ต่อแล้วครับพี่มีเป้าหมายให้1ล้านซับหรือเปล่าเป้าหมาย1ล้านซับโอ้โหมันไกลมากเลยนะ1ล้านซับเนี่ยตอนนี้นะครับผมรอ 100,000 ซับนะครับนะรอจะลอยโล่งเงินอย่างเดียวเลยนะผมส่วน1ล้านนะผมยังไม่อยากคาดหวังเร็วๆนี้นะครับมันยากเกินนะมันยากมากๆนะครับผมจะพยายามไต่เต้าไปให้1ล้านแล้วกันนะครับแค่ล้านเดียวผมก็ดีใจแล้วไม่สิแค่ 30,000 เนี่ยผมก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วครับพี่ครับไททันคาเมล่าแมนจะต้องเก่งมากขึ้นในเรื่องพี่ในเรื่องพี่ไททันสปีกเกอร์แมนต้องกลับมาเป็นพวกเดียวกันแต่ยังต้องถามว่าพี่ว่าพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนและก็ทีวีแมนว่าแล้วเชียวพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับผมชอบไททันทีวีแมนนะแต่ว่าคาเมล่าแมนเนี่ยไททันคาเมล่าผมว่ามันควรจะกลับมาได้แล้วนะครับคือแบบหนีไปอัปเกรดจนแบบจีแมนเขาอัปเกรดแล้วว่าคือนะครับคือแบบกลับไปอัปเกรดหรือว่ากลับหลุมศพไปแล้ววะนั่นน่ะตายแล้วมั้งนั่นน่ะหายไปนึกว่าตายแล้วนะครับไททันคาเมล่านะครับผมแค่แซวพี่แกนะพี่แกหายไปเหมือนตายไปแล้วนะครับนะพี่อายุเท่าไหร่ครับสิ่งที่ขอบเพื่ออะไรชอบใช่ไหมครับคุณจะพิมพ์ว่าชอบใช่ไหมคงไม่มีใครมาพิมพ์ว่าขอบหรอกครับสิ่งที่ขอบคืออะไร สิ่งที่ขอบคืออะไรนะครับสิ่งที่ชอบนะครับน่าจะชอบแหละครับผมเป็นคนที่เก็ทอะไรง่ายนะครับสิ่งที่ชอบคืออะไรการเล่นเกมนะครับผมว่าน้องเขาพยายามจะพิมพ์เขาว่าชอบนะครับแต่การเป็นขอไข่นะครับดีนะที่ผมเก็ทเนี่ยที่ชื่ออะไรวินครับอยากรู้ว่าไททันสปีกเกอร์แมนจะถูกช่วยไหมครับต้องถูกช่วยนะครับนะผมคิดว่าไททันทีวีแมนพยายามจะช่วยหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าหนีไปก่อนนะครับนะจะเป็นตัวอะไรระหว่างคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนและก็ไททันทีวีแมนขอเป็นทีวีแมนแล้วกันนะครับนะมันโกงดีผมชอบนะครับนะพี่คิดยังไงถึงมาทำสกิปวิดีโอทอยเลทง่ายๆครับเกาะกระแส เปล่าครับมันสนุกแล้วก็ดังผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนะครับดูแม่งทุกตอนเลยตัวละครไหนที่โหดที่สุดในกลุ่มต่อต้านผีโถส้วมอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทีวีครับทีวีครับใครเก่งกว่ากันครับระหว่างไททันคาเมล่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนไททันครับไททันคาเมล่านะผมเชื่อว่าไททันคาเมล่านะครับไททันสปีกเกอร์แมนก็เก่งนะเพียงแค่ว่าไททันคาเมล่าเก่งกว่านะครับยิ่งไปอัปเกรดมาด้วยนะครับพี่มีแฟนหรือยังครับมีพัดลมครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับพี่มีเพื่อนสนิทกี่คนครับเพื่อนสนิทตอนประถมผมมีเยอะมากๆเป็นแก๊งเลยดีกว่านะครับนะปัจจุบันอยู่มอนะครับนะมอให้ไปดาวกันเอาเองนะครับว่าผมอยู่มออะไรนะครับนะ1234นะครับไปดาวกันเอาเองนะครับนะใครที่เก็ทอายุผมก็น่าจะรู้แหละว่าผมอยู่มออะไรนะครับนะคนที่มีเฟซผมก็จะรู้ด้วยนะครับนะโอเคว่าแต่ถึงไหนแล้ววะเนี่ยแป๊บนึงพี่มีเพื่อนอ๋อพี่มีเพื่อนสนิทอีกคนนะปัจจุบันนะครับก็เกือบทั้งห้องนะครับนะเกือบทั้งห้องนะแต่ก็น้อยอยู่นะแรงบันดาลใจพี่คืออะไรต่อไปแล้วครับการทำ YouTube นะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรบ้างครับ Roblox นะครับ Miniverse เคยเล่นก็เล่นอยู่บ้างนะครับพี่เลี้ยงสัตว์ไหม
ผมเลี้ยงแมวครับนะผมเลี้ยงแมวนะครับผมไม่ได้แกงด้วยผมเลี้ยงแมวจริงๆนะครับนะผมหล่อไหมพิเศษผมหล่อไหมโอ้โหหล่อครับน้องน้องใครติดตามช่องผมหล่อทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะขี้เลงมาจากไหนคุณมาดูช่องผมนี่ผมถือว่าเป็นคนหล่อครับไม่ว่าคุณจะมีตาเดียวคุณจะมีแขนขาหรือไม่มีคุณจะมีตาคุณจะมีหูหนวกไหมเอาเป็นว่าทุกคนในช่องผมหล่อนะครับนะหล่อเท่หมดนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับนะพี่ชอบกินอะไร KFC ครับใครคือแรงบันดาลใจของพี่แรงบันดาลใจของผมนะครับผมมีประมาณสักหลายคนเลยนะครับถ้าจะให้เอาคนแรกครับพี่แป้งครับใช่ครับผมดูช่องพี่แป้งเป็นช่องแรกๆเลยนะครับนะแรงบันดาลใจคนแรกนะครับ Thank for wishing ก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมนะครับเออนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมิสเตอร์บีทใช่ครับมิสเตอร์บีทเขาก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมนะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับR2 แล้วพี่ชอบกินอะไรครับตอนเด็กพี่ชอบดูการ์ตูนตอนเด็กผมเอาแค่คำถามที่3นับ1กับ2ตอบไปแล้วค่ะส่วนตอนที่3นะผมชอบ Angry Birds นะครับแล้วก็ Tom and Jerry นะครับนะทุกคนต้องดูและต้องเคยเล่นนะครับ Angry Birds กับ Tom and Jerry พี่พวก Speakerman สามารถเปิดเพลงอื่นได้ไหมครับดูทรงแล้วหรอก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าเขาดันเลือกที่จะใช้แค่เพลงนั้นเท่านั้นนะครับคำถามที่ผมคิดมาได้1ทำไมถึงทำคลิปสกิบิดี้ทอยเลทอ้อมตอบแล้วนะครับพี่จะกดไลค์ไหมพี่คิดว่าไททันทีพี่ไม่ใช่พี่คิดว่าทีวีแมนจะแพ้ไหมมันต้องมีแพ้ทางนะครับโลกใบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนนะครับสุดท้ายความตายก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีวีแมนต้องตุยไม่ตอนไหนก็สักตอนนี่แหละครับพี่สร้างทีวีแมนให้หน่อยพี่สร้างทีวีแมนหน่อยสร้างในไหนครับ FC ครับขอบคุณครับพี่เล่นเกมอะไรครับโลบอกนะครับพี่มีเป้าหมายถึงกี่ซับครับแค่แสนก็พอใจแล้วครับพี่ใช้โปรแกรมตัดต่ออันไหนครับคายมาสเตอร์ครับพี่ถามเยอะมากๆเลยนะประมาณสัก16 15 17นะครับนะครับ15 16 17แม่งพูดสลับเฉยเลยนะครับพี่คิดว่าสกิวิดีทอยเลท EP 100จะเป็นยังไงโหยคนนี้เขาคิดไกลมากเลยครับนะคือแบบไปไกลแล้วอะยังไม่ถึง50เลยอะ EP อะผมก็เชื่ออาจจะถึง100ก็ได้นะครับทำเป็นเล่นนะพี่คิดว่าไททันสปีกเกอร์แมนจะกลับมาเป็นพวกคาเมล่าตัวไหนครับไม่สิจะกลับมาเป็นไหมครับผมคิดว่านะจะต้องกลับมานะผมมีความเชื่ออยู่นะครับผมเหนื่อยแล้วว่านะทำไมถึงเริ่มมาสนใจสกิบิดี้ทอยเลททำไมถึงได้ทำ YouTube นะครับผมทำเพื่อเลี้ยงชีพนะครับนะโอเครู้สึกว่าจะมีแต่คำถามเดิมๆแล้วนะครับนะชอบกินอะไรเนี่ยมีแต่คนถามเดิมๆนะครับพี่อายุเท่าไหร่นะครับผมอยากตอบทุกคนเลยนะครับนะผมอย่างน้อยผมจะเลื่อนอ่านทุกคนเท่มากเลยขอบคุณครับผมจะพยายามอ่านของทุกคนแล้วไล่กดใจให้หมดเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้อ่านความคิดเห็นขออภัยด้วยนะครับผมเหนื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวนะไอ้โปรไฟล์นี้นี่มันเดี๋ยวเกมหมาแห่งปีไม่ครับผมสนใจโปรไฟล์นะครับ Identity V ผมก็เคยเล่นนะครับแล้วนี่เป็น Q&A ทั้งหมดนะผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปยาวจัดๆแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาตอบ Q&A เพิ่มโอ้ยเมื่อยปากไปหมดแล้วโอเคครับใครที่อยากถามอะไรอีกก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะแวะอ่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเหนื่อยปากสุดๆนะครับนะแล้วผมนะครับก็มีเป้าหมายจะมารีวิวเกม Roblox Skibidi Toilet Defense ด้วยนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันเลยนะครับไปเดี๋ยวผมนะครับจะรอทำคลิปนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะรอดูคลิปเย็นนี้นะครับตอนนี้นะผมแบบเพียมากนะครับนะจะถามอะไรก็สงสารผมนิดนึงนะครับนะโอเคทุกคนถามได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมนั้นต้องขอลาไปก่อนนะครับเหนื่อยมากๆครับตอนนี้